สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้อยู่มีเกมไหมครับแปลงร่างเป็นตัวเบบี้ลองเล็กหรือว่าคุณลูกขายาวกันเนาะมาแกล้งแกงพี่เคนกันอีกแล้วค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงจะเมาจะมึนงงแบบไหนถ้างั้นไปลองกันเลยจ้าฮัมวันนี้นะเราจะมาแกล้งแกงพี่เคนอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะพี่ออมก็สร้างโมเดลตัวใหม่ขึ้นมาค่ะโมเดลที่สร้างก็คือเบบี้ลองเล็กหรือว่าคุณลูกขายาวนะคะน่าจะเป็นตัวละครในป๊อปปี้เพย์ทัมในอนาคตต่อไปเนาะก็เดี๋ยวเรานะคะจะค่อยๆกลายร่างเป็นเบบี้ลองเล็กกันทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้เราจะกลายร่างเป็นแมงมุมยักษ์ทารันทูล่านะคะไปแกล้งออมพี่เคนกันก่อนละกันเนาะเรารู้สึกว่าพี่เคนนะคะเขายังอยู่แถวหมู่บ้านนี่แหละเพราะว่าเขาเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะที่จะแบบว่าไปแอบพักพิงอยู่กับพวกชาวบ้านนะเล่นกันจนรู้นิสัยใจคอกันแล้วล่ะนี่เนี่ยทำไรอยู่อ่ะแล้วทำอะไรอ่ะพี่ชายทำไรอยู่เหมือนกำลังแบบหาของในกล่องหรือว่าเก็บของในกล่องเลยอ่ะถ้างั้นต้องใช้ฮอปเปอร์ดูดออกมาก็จะดีนะเอ๊ะฮะทำไมของหายไปไหนสงสัยอะไรสงสัยอะไรเฮ้ยของหายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปังรั่วเฮ้ยเดี๋ยวของเดี๋ยวของเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมกล่องเป็นรูเหรอของหายมันตองเลยเดี๋ยวมันอยู่ข้างใต้มันอยู่นอกบ้านไปแล้วมันไหลมาอยู่ในนี่เห็นเขาเปล่าเอ๊ะเด๋เห็นเขาไหมเฮ้ยเขาต้องสงสัยก็มันคาบนี่แหละมันเป็นรูได้นะมันหายไปไหนเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วต้องไปสนใจเขาก่อนเนี่ยนี่ทางนี้อยู่ตรงนี้เออจะแมงมุมเฮ้ยแมงมุมทารันทูล่ามันจากไหนเฮ้ยอย่าฟันนะเอออย่าเพิ่งฟันเขาเขามาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเขามาดีเขามาดีนี่เอาของมาให้ของมาให้อุ้ยกอดไดมอนด์เหรอใช่โอ้โหว้าวอุ้ยคุณแมงมุมทารันทูล่าให้พี่เคนเหรอเนี่ยแมงมุมก็มีไดมอนด์นะจะมาเป็นพวกพี่เคนเหรอใช่อยากจะเป็นเพื่อนด้วยอ่ะแต่พี่เคนเนี่ยรับลูกน้องอ่ะโหดนะบอกก่อนนะถ้าจะมาเป็นลูกน้องพี่เคนเนี่ยพี่โหดเหรอน้องใหม่นะเฮ้ยอยู่ในกล่องสิเดี๋ยวเราจะแกล้งแบบใส่แร่ไว้ในกล่องพี่เคนนะโอ้โหพี่เคนเขาตั้งใจนะว่าเขาได้ไดมอนด์นะเนาะขุดแร่เท่าไหร่ดิเอ๊ะอะไรซื้อๆโอ้ก็ได้ขึ้นอ้าวโอ้โหกล่องพี่เคนยังจะหลบทันเนี่ยโอ้หมดเลยทำไมหลบทันอ่ะโอ้ยเดี๋ยวจะไม่มุมบ้านหน่อยไม่มุมชั่วเดี๋ยวนี้อย่างนี้อ่ะกินก็กลับไปทันดิหน่อยได้หน่อยได้หยุดแมงมุมลายตัวนึงพี่เคนแมงอยู่บนหลังคาหน่อยแม่แมงมุมขยุ่มหลังคาแมงมุมขยุ่มหัวพี่เคนรีบหลบแม่จิ้งจอกเข้ามาดิแม่จิ้งจอกตอนแย่แมงมุมใช่เปล่าหนูไม่ติดกับปากเลยอ่ะหลบทันเนี่ยทำอะไรพี่เคนมากนะเฮ้ยฉันเขาไม่หลงกลเราอ่ะติดเฮ้ยสู้เขาสู้ยังได้เลยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอโอ้ยแล้วโอ้ยได้เหรออู้หูเอาจริงเอาจริงหูเฮ้ยจะไปมองตัวนี้ใช่ใหญ่ใช่ใหญ่เนี่ยมันดุเนี่ยไปเห็นต่อแมงมุมเดินขายหลังอ่ะติดโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหติดมือเลยเฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวทำไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราต้องคลายร่างมันตัวเองดีกว่าเพราะว่าแมงมุมเนี่ยไม่คุ้นแล้วโอ้ยไปทางไหนก็ไปไม่ได้อ่ะคลายร่างเป็นไข่ไข่ในโลกเสาตายแล้วเนี่ยหายเลยไข่เดินได้อยู่ดีก็มาวางกับดักเต็มบ้านทำไมหมดเลยอ่ะโอ้โหบ้านพี่เคนเป็นรูเลยเห็นนะเปล่าโอ้ไม่ต้องหาของมานั่งซ่อมว่ะเนี่ยนี่ขยายพันธุ์วัวไปก่อนดีกว่านะตายอยู่นี่ทำไมมันมีไข่ด้วยอ่ะเฮ้ยวัวออกลูกเป็นไข่เหรอใช่แล้วใช่นะไข่อะไรอ่ะลูกเป็นตัวออกลูกเป็นไข่เลยเราไข่อะไรอ่ะแปลกจังเลยอ่ะเฮ้ยมันมาดูกันอีกนะโอ้ไข่กินคนไข่กินคนไข่กินคนไม่อย่าเพิ่งฟันอย่าเพิ่งฟันอันตรายจังวะอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยไข่อะไรอ่ะไข่เอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวน่าเป็นไดโนเสาร์กันเลยโตแล้วฟักแต่ไข่แล้วไงเดี๋ยวเอามาเฮ้ยเอามาไม่ได้หรอกนะเมื่อกี้ไข่ตีไข่ตีฮะไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วทุบเลยอ่ะทุบพื้นทุบรั้วเลยเอากินรั้วได้แอมก็ไม่กลัวคิดว่าจะติดแอมมุมเหรอเฮ้ยอ้อมเลยอ้อมได้อ้อมได้อ้อมเหมือนกันเฮ้ยทำไมทำไมมันถึงโหดขนาดนี้ดูขามันวิ่งดิก็มันขามันวิ่งความขาตีแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วแล้วไปไหนล่ะงูบ้านนี่มันทำอะไรกันวะเนี่ยไปไหนล่ะสงบสุขอยู่เลยอ่ะอยู่นู้นเหรอนี่ขึ้นหลังคาไปไหนไปไหนล่ะตามมาดิเบื่อตามไม่ทันหรอกนะได้เดี๋ยวเราสาวกะโอ้โหดิขนาดวิ่งจนฝุ่นตลบขายังไม่ทันเฮ้ยไหนให้กัดวัวดีกว่าโอ้โหมันไม่กัดวัวด้วยวุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราไม่อยากใช้อาวุธพี่เคนเนี่ยเขาจะตายเร็วกันไปนะโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยนุ่นอันนั้นน่าจะช่วยเราได้นะล้างคาบ้านล้างคาบ้านโอ้โหเดี๋ยวเขาไม่ทันเขาไม่ทันล้างคาเหรอนี่ใครพี่ติดจะดีถ้าเราปีนมาเนี่ยเขารู้นะแต่เราสาวว่ามันไม่มีปีนไม่ได้ตัวเนี้ยเบื่อนี่ทำไมไม่มีอ้อมก่อน
ไปสู้พี่เคนไม่ได้หางมันก็ชี้โดชี้เด่นแล้วกันเนี่ยใส่จุกนี่มาเลยมาเลยโอเคบ้างนี่ทางจะปลอดภัยนี่รอด้วยดินี่อยู่บนเพดานเลยแม่จิ้งจะเข้าบ้านดิเข้าบ้านทำไมสบายแม่จิ้งมาดีบื้อบื้อนี่ว่าขึ้นไม่ได้เหรออย่าท้าอย่าท้าเออท้าเหรอขึ้นไม่ถึงหรอกนี่รอด้วยดิบ้านมันก็ติดบันไดเนี่ยทำไมจะขึ้นไม่ได้อะเอ๊ะเราจะลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นบันไดเป็นนะใช่เหรอเดี๋ยวอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้แล้วมันมีต้นไม้มาทำไมเราไปแล้วเฮ้ยไม่อยู่แล้วลงข้างล่างโอ้ไหวจริงนะตัวแค่นี้อืมกันนะไปเถอะสามันไม่ไหวแล้วกลายเป็นเจ้าไก่ดีกว่าไก่ในร่างของเดอร์เดนนักแบบเนี้ยมันก็จะเนียนนะคือเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยไม่มีพิษสงแล้วก็แบบไม่ไล่กัดแล้วก็แบบไม่ทำร้ายเขาอะนะทำไรอยู่อะชีวิตสู้กลับนี่มันลำบากเลยเนี่ยมันนั่งหาของคนเดียวเนี่ยนี่เห็นเขาเปล่าเฮ้ยคุณเป็ดเหรอเขาเป็นไก่พิเศษเปล่าเดี๋ยวเฮ้ยจะจับเขาเหรอมาเลี้ยงแล้วนี่คุณเป็ดยังเพิ่งไปนี่เป็ดโดนนันดักเดี๋ยวพี่เคนจะหาซื้อที่กินนะนี่มีสดๆจากไร่เลยตามเขาหน่อยไม่อยากกินเราไม่ตัวเดียวเหรอเอ้าเฮ้ยให้ KFC ได้ปะทำไมเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมมันมี KFC ออกมาตรงเนี้ยมี KFC เดี๋ยวก่อนคุณเป็ดโดนนั่งกิน KFC เหรอใช่เนื่องว่าเป็นไก่ถ้าเห็นบ่นว่าอยากกิน KFC นี่ใช่หรอป้าซื้อมาให้หรออุ้ยอร่อยอุ้ยไข่อร่อยจังเลย KFC อุ้ยไม่เป็นบ้าเลยกินทั้งทั้งขาเหรอแปลงเหรอกันทำไมดิอ้าวปิดเกมกินไก่ได้ไงเชฟไม่ได้เก็บคนใจร้ายโอ้เดี๋ยวพังโกรธดิเฮ้ยเขาเป็นไก่ไม่ได้เป็ดย่าง KFC เท่าไหร่เนี่ยไม่ให้ตีใช่ไหมเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอาวัวไปดิวัวพี่เคยไปไหนดิอ้าวก็ยื่นมือยื่นแมวอ่ะโอ้โหน่ากลัวไอ้เห็นเปล่าไก่ยิ้มได้เดี๋ยววัวต้องใช้ลูกโป่งเดี๋ยวเอาไม่ให้อ่ะมาดิเอ้าโอ้โหหมดตัวเอาไปให้หมดเลยหมดตัวแล้วหมดตัวตู้เย่แล้วเอาไปให้หมดเลยโอ้โหหมดแล้วเลยโอ้มาไม่ให้อ่ะไม่ให้ไปยังอุตส่าห์หมดตัวที่สองตัวโอ้ยไม่งอหรอกมามีอยู่ข้างล่างมาสี่ตัวเหรอมันนี่เร็วเดี๋ยวเอาวัวมาถามนี่กันดีกว่าโอ้โหหมดเลยฟาร์มเหรอไม่เอามาทิ้งไว้ทันก็ได้อย่าแกล้งคุยเยอะเลยทำไมเป็ดมันบินได้เนี่ยงงกลับมาแล้วกลับมาแล้วนึกว่านกเนี่ยว้ายังจะกลับมาอีกเหรอไอ้จะเป็ดบ้าหน่อยเนี่ยไม่กลับมาจะให้ไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่าทิ้งเข้ามาดิทำไม่ได้นะปิดตัวเดี๋ยวกันเดี๋ยวเอาสโนว์แมนไปกินสโนว์แมนเดี๋ยวหาดิหาที่เอามาดิโอ้โหเดี๋ยววัวมันเอามาดิเอามาดิเอามาดิสโนว์ด้วยโอ้มันอืดขนาดนี้โอ้เดี๋ยวออกมาดิออกมาได้ด้วยเหรอวิ่งเฮ้ยแล้วกวนจึงเลยแล้วกวนจึงเลยเป็ดหน้าอะไรกันเนี่ยโอ้ยนี่เลยตามทันไม่ล่ะตามทันไม่ล่ะจะเป็ดนักกอกวนน้อยน่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยยุ่งไปหมดเลยเหลือตัวเดียวเราจะขยายพันธุ์ยังไงเนี่ยระวังนะว่าจะได้วัวไปอ่ะโอ้มามีหมูป่าด้วยโอ้หมูป่านี่มันดุอะเนี่ยพี่เคนไม่น่ารอดนะเนี่ยแล้วแบบเขาไม่แกล้งพี่เคนหมูป่าก็ต้องกินพี่เคนอยู่แล้วล่ะนี่อย่างเงี้ยเราต้องไก่ล้างไปเลยดีนะอ๋อเอาเป็นนี่ก็กันนี่เลยน้องหมีน้ำผึ้งหมีป่าหมีกิสลี่มันก็เหมือนหมีอยู่นะเฮ้ยแต่ว่าเราจะเปิดก่อนดีหรือเปล่าอ่ะเริ่มจากซ่อมบ้านก่อนก็แล้วกันนะว่าไม่สวยไหมบ้านของเราจะสวยสวยมากเลยโอ้ยกันโอ้โหมีปลามาเดี๋ยวโอ้ยไปไหนดูด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลัวหมีดิมันจะเลิกกลับไม่เห็นมีวับไก่ป่ะมีวับไก่ทำไมหมีมันวับไก่เกิดอะไรขึ้นว้าเดี๋ยวจูดดิบไปทางนี้เลยเฮ้ยตามไม่ทันแล้วว้าโดนหนักหน้าด้วยเฮ้ยเข้าบ้านเหรอนี่ล็อกประตูบ้านเลยเฮ้ยเราจะเข้าบ้านดีไหมเนี่ยจังหมีเอาลาวาไปแล้วกันเขารู้ปะเนี่ยว่ามีลาวาโอ้ยยอมแพ้แล้วอยู่นี่เอ๊ะเสียงอะไรมานี่มาทางนี้เสียงบุบบุว้าโอ้ลาวาเฮ้ยรู้ตัวด้วยเหรอจะย่างสดกันเลยเนี่ยเฮ้ยตายละตายไม่อยู่แล้วแล้วนี่ไปไหนเนี่ยโอ้ยทำไมหมีมันวับได้เนี่ยหมีน้าแมวด้วยเนี่ยเอ้ยหมายแล้วว้าโดนดักหน้าด้วยตายแล้วเนี่ยนี่เฮ้ยคุณชาวบ้านไม่ค่อยทันเลยอ่ะมันเดินไม่ค่อยสะดวกเลยอ่ะกูจะตายแล้วจะตายแล้วน้ำหมีต้องกวนน้ำแน่เลยใครบอกว่าหมีกวนน้ำมันต้องแก้งตายไม่ใช่หรอไม่กล้าบอกแม่ดิกวนน้ำแต่ว่าเทลาวาได้นะพี่เคนอยู่ในน้ำนะทำให้พี่เคนไม่ได้รับหน้าก็แค่ลาวาน่ะไม่เคยเห็นเนาะทำไมมันเริ่มเข้ามาใกล้ลาวามันโดนน้ำละกลายเป็นหินน่ะเอ้ยแย่แล้วจะออกยังไงเนี่ยลาวามันลามไปแล้วนะโอ้ยงานงอกแล้วไม่ได้ย่าออกไม่ได้ทำไงอ่ะกูเข้ามาแล้วโอ้ยออกทางนี้ได้ไหมโอ้เดี๋ยวไก่เคฟซีพี่เคนโอ้กินเลยโ
ไก่ไหม้เลยโอ้ยโดนโคตรแย่แล้วแน่ใจว่าเขาไม่เห็นนะไม่ดีเนี่ยนี่เขาเห็นนะเขาเห็นคันนี้ก็แล้วกันเพื่อหัวโอ้ยเราตามกันมาตรงนี้โอ้ตายแล้วนี่เขาเห็นพี่เทียนแล้วนี่มันโลกาวินาศโลกถล่มดินทลายนี่ไงเนี่ยโอ้ยแย่แล้วทำอย่างเงี้ยมีเขาไม่รู้หรอกคุณโกเลมมีเขาไม่สนใจหรอกเขารู้ว่าพี่เคนยังไม่ตายนะมาช่วยพี่เคนด้วยไปแล้วต้องกลายร่างเป็นตัวอื่นแล้วล่ะเพราะว่าเจ้าหมีเนี่ยมุกเก่ามันไม่ได้แล้วโอเคแล้วก็จะกลายร่างค่ะคุณลูกขายาวหรือว่าเบบี้ลองเล็กกันดีกว่านะแวปปิ้งไอ้เด็กอ๋อนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่พี่อ้อมสร้างขึ้นเองนะคะมันก็จะแบบคล้ายๆกับตบมือได้นะเพราะว่าเด็กๆนะคะตัวเล็กเนี่ยก็ชอบตบมือใช่ไหมฟันหล่อดีนะไปดีกว่าไปหาพี่เคนกันดีกว่าเขาก็จะเดินต่อแต่ต่อเตะนิดนึงนะคะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เนาะว่าจะตายใช่ไหมล่ะโอ้ยยังไงความมีท่าเขาอยู่บ้างเอาติดไฟจนได้โอ้ยคุณชาวบ้านเอาไปป้ายหน่อยเอาไปป้ายหน่อยดาบให้พี่เคนทีโอ้โหพี่ชายจ๋าไม่แบ่งไม่อะไรกันเลยโอ้ยแย่แล้วจะตายแล้วตัวอะไรโอ้มันต้องต่างดาวเฮ้ยเดี๋ยวคุณเฮ้ยนี่มันเจ้าเบบี้ร้องเลยก่อนเนี่ยพี่จ๋าพี่จ๋าก็เด็กน้อยขายาวพี่จ๋าแล้วไปไงมายังไงทำไมมาอยู่คนเดียวเนี่ยพี่จ๋าขากอดไงอยากมากัดพี่เคนแล้วเนี่ยจะกัดพี่เคนเนี่ยขากอดรัดฟัดเวียงหน่อยนะพี่จ๋าพ่อเธอกัดซักพี่เคนเกือบตายเลยเกือบป้าลองเล็กเนี่ยมันไม่ใช่พี่จ๋าหรอใครเป็นใครอ่ะใส่ลูกจะน่ารักกันเนี่ยโอ้โหดูซีฟันหล่อด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาสื่อสารกันหน่อยดีเฮ้ยให้อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหชัดเลยคิ้วหรอไม่อยากกินนมเหรอเนี่ยโอเคโอเคนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะพี่เห็นมีวัวเป็นฟาร์มแล้วจะบอกให้ถึงแม้มันจะบินไปหมดแล้วก็ตามนะโอ้ยตามมาดิเนี่ยนี่วัวสดๆจากไร่เลยนะพี่จูเบบี้เดี๋ยวจะคั้นนมให้สดๆเลยนี่ไงฟาร์มวัวพี่เคนหรือแค่เนี้ยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องค่อยๆขยายพันธุ์ใหม่กันนะก็เมื่อกี้มีเจ้าไก่บ้านไหนไม่รู้ว่ามันเป็นวัวของพี่เคนไปหมดเลยอ่ะไม่เอาอ่ะพี่จ๋าสดๆจากไร่แล้วหลุดได้เลยนะมันไม่ได้พัดเจ้าไรอ่ะมาม่าลองเล็กก็แล้วกันนะมันไม่ได้พัดเจ้าไรอ่ะพี่จ๋าโอ้กัดตะเกียงทำไมอ่ะไม่พอใจเหรอหิวนมอ่ะหิวนมอ่ะไอ้อยากกินนมไอ้อยากกินนมมันอร่อยนะจะบอกให้นะร้องให้อย่างเลยเดี๋ยวโอ้โหร้องให้เป็นเผาเต่าเดี๋ยวน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวอย่าร้องให้น้ำเป็นสายทางเลยอ่ะพี่จ๋าพี่จ๋าเป็นทางหมดแล้วอย่าร้องสดเลยเอาใส่ขวดมาพี่จ๋านี่เลยทั้งขันมาเมื่อวานเลยมีนมให้ด้วยเหรอยังไม่ปวดหรอกนะลองชิมก่อนนะลองชิมดิพี่จ๋าว้าอร่อยใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่านมของพี่เคนอร่อยสดๆจากไร่เลยนะเป็นนมวัวจริงเหรอพี่จ๋านี่เดี๋ยวพี่เคนจะพาไปอยู่บ้านเหรอโอ้โหเป็นนมบูดมากกว่านะโอ้โหเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยไม่ถูกใจเดี๋ยวนี้วัยรุ่นฟันน้ำนมไม่ถูกใจสิ่งนี้เดี๋ยวไม่ถูกใจก็บอกกันตรงๆเดี๋ยวมากัดกันเดี๋ยวกัดเลยนะพี่จ๋าเดี๋ยวไปหานมอย่างอื่นให้กินโอ้โหพี่จ๋ามันหนาวพี่จ๋าเลยพี่จ๋าไปไหนอ่ะว้าช่วยด้วยค่ะพี่จ๋ารอด้วยนี่เด็กเอเลี่ยนยักษ์ก็มากัดพี่เคนครับจะเด็กไม่มีลองเล่นมาสั่งกันบ้านหน่อยเดี๋ยวนี้เมื่อกี้มันยังดีกันอยู่เลยเขาต้องยิงพิษได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสต๊อปจุดเราดีกันแป๊บเราดีกันแป๊บนี่ช่วยค่ะพี่เคนต่อรองพี่เคนต่อรองเดี๋ยวพี่เคนจะพาไปกินนมแสนอร่อยนะนี่กำลังง่วงใช่ไหมล่ะนี่พี่เคนจะพาไปบ้านพี่เคนนะถึงแม้มันกำลังแหกขึ้นบ้านแล้วก็ตามนะนี่เอามาดิบ้านพี่เคนเนี่ยของกินครบ3มื้อนะจะบอกให้นะจริงอ่ะพี่จ๋านี่เข้าใจกันอยู่ใช่ป่ะตามมาตามไปแล้วแกงกลับไปดีกว่านี่บ้านพี่เคนอยู่ตรงนี้เองนี่จ๋าอยู่บ้านกำลังแหกพอดีเลยเข้าง่ายไม่ต้องเข้าประตูทำไมบ้านพี่จ๋าไม่มีประตูว่ะเตียงสำหรับเด็กน้อยลองนอนสิเป็นไงสบายอ่ะพี่จ๋ามันเล็กไปอ่ะทำไมเท้าเลยอย่างนี้น่ะโอ้ยมันเล็กไปอะพี่จ๋าโตเร็วขนาดนี้แล้วนี่อันนมไปแล้วอันนี้มาเดี๋ยวพี่เคนเพิ่มไซส์เตียงให้นะพี่จ๋าเอานมมาให้มันทั้งเลยนี่เมื่อกี้กินไม่อิ่มใช่ไหมนี่กินให้ผูกกลางเลยนะอันนี้เพิ่มไซส์เตียงหน่อยก็พอได้อยู่นะพี่จ๋าเตียงมันใหญ่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนอนกิ้งตกเตียงนะล้อมคอกก่อนเป็นรั้วของเด็กทารกยังไงล่ะนี่จะได้ไม่ต้องกิ้งตกเตียงนะพี่จ๋าโอเคได้อยู่ในนั้นนะหนูไม่ดิ้นหรอกหนูไม่ดิ้นหนูไม่สลบพี่จ๋าโอ้ยนึกว่าจะโดนกัดกินตายซะขังเลยนี่ชั่วชีวิตซะเลยดีไหมพี่จ๋าย้อนยุ่ยเดี๋ยวได้ออกมาเองนะพี่จ๋าไปพี่จ๋าไม่อยู่แล้วเจอเด็กนะลูกกลับมากันโอ้ยทีเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวบ้านพี่เคนเดี๋ยวโอ้โหคือวันสุดท้ายโอ้โหแฮปปี้เลยว้าอ้าวตาย
ิ่งคิดได้เห็นป่าวยิ่งคิดได้งูก็แน่เลยโอ้โหยิ่งคิดไม่เป็นสายเลยเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวครับไม่ทันหรอกแม่พี่จ๋ากินนมแล้วอึดเฉื่อยสิไหวอยู่ได้จริงป่ะพี่จ๋าโอ้ยทำไมตามมาเร็วจังว้าโอ้ยจะชิดแล้วจ้ะโอ้โหโอ้ยหมูป่ามันยังไงหมูป่ามันยังไงเฉยโอ้โหยูมิจิเบบี้ลองเล่นไม่พอยูตามช่วยกันอีกเนี่ยโอ้มาแล้วช่วยกันลุ้มจะหมูป่าแล้วเขาชีวิตรอดแล้วโดนชีวิตก็จนตีคืนโอ้มาช่วยพี่เคนด้วยเลยเลยเบรกไม่ทันเบรกแตกไม่มีเบรกโอ้โหไม่อยู่แล้วครับไปแล้วจ้าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราเล่นแกล้งพี่เคนเขาไม่ทันแล้วกันเนาะก็เลยเปิดเปิงไปแล้วก็ถ้าใครชอบแกล้งพี่เคนแบบนี้แล้วก็อยู่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์มาให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อแนวเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย